ตอบมาเลยนะครับตอบมาเลยนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอยัไตเท่าไหร่หหกันนะ่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับวาที ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมพลคนเอกคณิตศาสตร์เลยนะครับนะอาจารย์เชื่อว่าคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับเป็นเอกคณิตศาสตร์ใครที่ไม่ว่างนะครับกดแชร์ได้นะครับแล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับอาจารย์เชื่อว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยกำลังฝึกวิชาเอกกันอยู่นะครับใช่ไหม นะอย่าทําลายความเชื่ออาจารย์แก๊็นะครับนะอาจารย์แก๊็บเชื่อว่ามันเป็นมันมีการเลื่อนสอบออกไปแต่น้องๆเราทุกคนเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊็บแล้วฟังอาจารย์ติวบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่าวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมันดูกันวันเดียวไม่ได้นะครับ วันเดียวมานั่งดูกันไม่ได้เนี่ยมันอ่านกันอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนสอบไม่ได้เราต้องฝึกตั้งนานแล้วนะครับนะวันนี้ก็เป็นการทบทวนอีกหนึ่งวันครับวันนี้เป็นวันพุทธที่28นะครับเมษายนนะครับวันนี้ก็มาติวกันในส่วนของวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับนะอาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับพวกเราทุกคนนะครับนะต้อนรับพวกเราทุกคนฝนตกไฟดับครับอใครดูตอนไฟดับบ้างนะดูในโทรศัพท์อยู่ใช่ไหม อ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จนะครับต้องชี้แจงพวกเราก่อนเลยนะครับการติวนี้เป็นการติวไปสองช่องทางด้วยกันนะครับมันจะมีการติวทั้งหมด2ช่วงครับอันนี้คือช่วงที่1ครับช่วงที่1ประมาณสัก1ชั่วโมงแรกนะครับ1ชั่วโมงแรกนี้เนี่ยเราจะติวทั้งทุกช่องทางเลยใครไม่ได้สมัครกลุ่มลับไว้ก็สามารถเข้าติวได้นะครับผ่านทางหน้าเพจ a c e b o o k นะครับใครที่เข้ากลุ่มรับแล้วเนี่ย ก็สามารถโหลดชีตได้นะครับช่วงติวช่วงที่หนึ่งเนี่ยนะครับน้องสามารถฝึกฝนทําไปพร้อมๆกันวันนี้เป็นอีพีที่สี่จุดหนึ่งแล้วนะครับนะเอกคอมครับออถ้าเอกอื่นนะครับอาจารย์แนะนําเลยนะครับกดแชร์เสร็จนะครับแล้วปิดไลฟ์สดนี้ไปเลยครับนะไม่ต้องดูอยู่นะครับปวดหัวแน่นอนนะครับเอกเอกอื่นไม่เหมาะแน่นะครับวันนี้เป็นเอกคณิตศาสตร์ล้วนๆนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ล้วนๆอ่ะมาทุกคนครับใครที่อยู่หน้า เพจ Facebook นะครับที่ไม่มีชีตเอาสมุดขึ้นมานะครับจดใส่สมุดนะครับฝึกตามได้คำตอบเท่าไหร่พิมพ์คำตอบเข้ามานะครับนะส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มลับวิชาเอกอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถโหลดชีตแล้วก็ฝึกตามไปได้เลยนะครับนะเอ,อ,เอกคณิตศาสตร์ค่ะโอเคนะครับวันนี้ต้องเอกคณิตศาสตร์ต้องปังเลยนะครับต้องปังปังปัง,ปงเอกคณิตศาสตร์เรานะครับ มาทุกคนครับน่าจะพร <lawsuit. S 1> ้อมกันทุกคนแล้วนะครับขอยัดเริ่มต้นเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเริ่มเลยข้อที่หนึ่งมาทุกคนครับเห็นโจทย์ข้อหนึ่งอย่าเพิ่งยิงตัวตายนะทุกคนครับอย่าเพิ่งบางคนไม่เอาแล้วนะครับไม่เอาไม่ได้ข้อที่หนึ่งครับกำหนดให้ k เป็นจํานวนจริงที่มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ถ้า 4x กําลัง2บวก kx บวก9สามารถเขียนในรูปกําลังสองสมบูรณ์ได้แล้วค่า k มีค่าเท่ากับข้อใด ใครได้คําตอบข้อไหนพิมพ์คําตอบเข้ามาเลยนะครับวันนี้อาจารย์แ๊ปจะล้อเรียนข้อสอบมหกมาเลยนะครับใช้คําว่าล้อเรียนเลยนะครับล้อเรียนข้อสอบมหบางอันนี่ลอกข้อสอบมหกกับมสามาเลยนะครับนะข้อสอบโอนิครับนะเพิ่งออกมาล่าสุดเลยเราจะได้มานั่งฝึกกันนะครับคุณครูอาจจะไม่เข้าใจในส่วนตรงไหนถามตอบได้นะครับนะเรามาฝึกไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนข้อที่หนึ่งทุกคนนี่เรื่องอะไรครับอันนี้ให้ตัว ตัวแปรที่เป็นตัวนี้มานะครับให้นิพจน์มาบวกกัน3นิพจน์นะครับแล้วมันมีทั้งหมดเป็น3พจน์ตรงนี้บวกกันเขาถามว่าเขียนในรูปอะไรได้เขียนในรูปกําลังสองสมบูรณ์ได้บางคนเห็นปุ๊บยิงตัวตายใจใจเย็นๆครับใจเย,เย็นนะครับนะ ครูอิเล็กค่ายร้อยเอ็ดนะมาทักทายครับสวัสดีครับครูองคกรนะครับนะค่ายร้อยเอ็ดดีนะครับได้ติวครบวันเลยนะครับค่ายอื่นนะครับโดนยกเลิกหมดเลยนะครับนะใครไปค่ายร้อยเอ็ดเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับนะ,ะมาทุกคนเขียนดรูปก,กาลังสองสมบูรณ์ได้กําลังสองบุสมบูรณ์คืออะไรครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสอง เพราะนั้นถ้าเรามองออกแล้วเราเห็นชัดๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงนี้มันคือ 2x ทั้งหมดกำลัง2แล้วตรงนี้ก็คือบวก2หน้าหลังถ้าเราเห็นเลข9ตรงนี้เนี่ยคุณครูต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับ3กำลัง2ใช่ไหมครับอันนี้คิดในใจได้เลยถือว่าไม่ยากข้อนี้เพราะอะไรครับตัวนี้มันคือหน้ากำลัง2ตัวนี้มันคือหลังกำลัง2พอเห็นปั๊บน้องจะรู้เลยว่าอ๋อ หน้าคือสองเอ็กหลังคือสามเราก็ได้เป็นสองหน้าหลังพจน์กลางนี่คือสองหน้าหลังหน้าคือสองเอ็กหลังคือสามครับหลังคือสามเดี๋ยวพี่กระเถิบตรงนี้หน่อยนะครับหลังคือสามนี่ฮะแล้วเราก็ไม่ต้องคูณทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะอะไรครับตัวนี้มันคืออะไรเอ่ยพจน์กลางตรงนี้นะครับสองคูนสองคูนสามได้ไปแล้ครับสิบสองเอ็กซ์เราก็เทียบค่าเคไหมฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่า k คือเท่าไหร่ครับค่า k คือ12คําตอบข้อนี้ยังตอบ12นะครับคําตอบข้อนี้ยังตอบ12อ่าเอาง่ายๆครับน้องใครเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วนั่งฟังอยู่ตอนเนี้ยดูเพื่อนนะไม่ต้องดูอาจารย์แก๊ปนะไม่ต้องดูเพราะอาจารย์แก๊ปขอ,อยาตอธิบายช้านิดนึงบางคนบอกฮะนี่ช้าแล้วเหรอช้าแล้วนะครับนะขอ,อยัตอธิบายช้านิดนึงนะครับนะน้องดูเพื่อนที่คอมเมนต์เข้ามา ถ้าน้องตอบช้ากว่าคนที่คอมเมนต์แสดงว่าน้องตอบช้ากว่าค่าเฉลี่ยการสอบครูผู้ช่วยรอบทั่วไปเป็นการสอบบรรจุแบบแข่งขันนะครับลำดับในการบรรจุมีความสําคัญมากนะครับน้องขึ้นบัญชีลำดับเท่าไหร่ลำดับบรรจุก็สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นการสอบวิชาเอกสําคัญมากๆนะครับในเอกคณิตศาสตร์เราคําตอบข้อนี้ยังตอบ12ครับทุกคนครับตอบ12ฝนได้เลยตอบใช้ก็สอ2ฝนเลยเห็นไหมไม่ยากไม่ยากข้อนี้นะครับไม่ยากนะ พร้อมยังครับไปต่อนะไปต่อนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับทุกคนครับไปต่อครับข้อหนึ่งผ่านไปนะครับเออช็อตคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับช็อตโน้ตคะแนนตัวเองว่าข้อหนึ่งเราได้กี่คะแนนนะครับนะถ้าถูกให้หนึ่งถ้าผิดให้ศูนย์นะครับเขียนคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับนะอ่ะต่อไปต่อไปนะครับอ่าน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับคนที่ติววิชาเอกกับอาจารย์อยู่แล้วนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องจดนะครับน้องมีชีตให้โหลดอยู่แล้วโหลดชีตด,ด้วยนะครับนะไม่ใช่เข้าคอร์สไปเสียตังค์ก็เสียตังค์ไปนั่งจดอยู่ไม่เอานะครับมีชีตให้โหลดโหลดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วฝึกทําให้เรียบร้อยซะนะครับอทุกคนต่อครับไปข้อที่สองข้อสองให้ f เป็นฟังก์ชันกําลังสองโดยที่กราฟของ y เท่ากับ f x มีลักษณะเป็นพาราโบลาควา่ำถ้าจุด25และจุด12 5ห ผ่านจุด25และจุด12บอห่าพาราโบลาบผ่าน2จุดนี้นะครับถ้าจุด h k เป็นจุดสูงสุดของกราฟแล้วค่า h มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้บอกแล้วนะวันนี้เป็นตีมวันนี้มีตีมนะครับวันนี้วันนี้มีตีมตีมวันนี้คือ ONe t นะครับนะธีมวันนี้คือ o อ e t ม .3 บ้างม .6 บ้างนะครับให้มันเข้าอยู่กับวิชาเอกคณิตศาสตร์เรานะครับอคนที่จะฝึกวิชาเอกได้เนี่ยโ n e t มสาม6หจะต้องแม่นนะครับนะจะต้องมองโจทย์ออกเลยนะครับอ่ะต่อนะครับข้อนี้ข้อนี้เนี่ยเหมือนลอกข้อสอบหล,หลายปีมาออกเลยนะครับทุกคนครับเขาบอก f เป็นฟังก์ชันกำลังสองโดยที่ f x เป็นพาราโบลาควา่ำทุกคนครับขีดเส้นใต้ตรงนี้นะใครมีปากกาขีดเส้นใต้ตรงนี้ไฮไลท์ไว้เลยนะครับนะ มีคนตอบมาแล้วนะครับนี่ไม่ธรรมดานะนี่น้องอะไรนะ้องน้องสศิธรน้องปลายก็ตอบมาเห็นไหมผิดหรือถูกไม่รู้นะตอบมาก่อนนะครับเอกคณิตศาสตร์เราต้องไวนะครับนะวันสอบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนข้อสอบโอน็ตของเด็กนะครับอันนี้อาจารย์บอกทุกครั้งใครที่เพิ่งมานั่งฟังตอนนี้นะครับใครที่เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่หรือเป็นเอฟซคนใหม่นะครับเพิ่งเคยเจอคนตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้เนยะอาจารย์จะบอกว่าวิชาเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยมันต่างกับข้อสอบเด็กนะครับ ยากกว่าหรยอคะอาจารย์ไม่ไม่ได้ยากกว่าแต่อะไรครับแต่น้องจะต้องทําให้ไวกว่าข้อสอบเด็กนะครับข้อสอบเด็กให้ข้อสอบให้เวลาประมาณสักสามนาทีถึงหกนาทีตอนหนึ่งข้อแต่ข้อสอบครูผู้ช่วยเราเนี่ยประมาณสักหนึ่งนาทีกว่าๆไม่เกินสองนาทีในการทําข้อสอบต่อหนึ่งข้อเพราะฉะนั้นต้องมีเทคนิคครับนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับพี่ขอยัดวาดรูปให้ดูดีกว่าเพื่อประกอบความเข้าใจของน้องนะครับเผื่อบางคนอาจจะไม่ได้สอน นะครับไม่ได้สอนมอปลายไม่ได้สอนมอต้นนะครับอใครไม่ได้สอนมอปลายไมไ่สอนมอต้นน้องน้องถือว่าน้องเสียเปรียบเขานะครับแต่พี่ยินดีที่จะทบทวนให้นะครับยินดีที่จะทบทวนให้น้องจะได้ไปฝึกฝนนะฮะทุกคนครับพอมันเป็นพาราบลาความมันจะมีจุดสูงสุดตรงนี้เนี่ยเรียกอีกชื่อว่าจุดวกกับนะครับใครที่ติวคอร์สพื้นฐานน้องต้องรู้จักนะครับตรงนี้จุดวกกับนะครับ แล้วพาราโบลาเนี่ยมีสมบัติพิเศษคือมันจะสมมาตรกันนะครับมันจะสมมาตรกันนแล้วต้องดูจุดที่โจทย์ให้มาสิครับนี่ดูตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้จุดที่โจทย์ให้มาคือสองห้ากับสิบสองห้ามันแนวเดียวกันคือค่าวายเป็นห้าเหมือนกันทุกคนครับเขาจะเขียนให้เข้าใจเยอะๆนะตรงนี้นี่ค่าวายมันเป็นห้าเหมือนกันนะครับหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่ามันคือแนวเดียวกันนะครับแนวของมันอนะแนวเดียวกันแนวจุดนะคือ y เท่าก <Y S 2> ับห <Y S 2> ้า <Y S 2> เ,เหมือนกันตรงนี้นะ y เท่ากับ5 y เท่ากับห y เป็นห้า y เป็นห้าเหมือนกันเห็นไหมครับแล้วมันจะสมมาตรครับทุกคนครับมันจะสมมาตรเพราะมันสมมาตรเนี่ยตรงค่านี้เป็นสองเนาะค่านี้เป็นส2บสองแล้วกันประมาณนี้จริงๆไม่ต้องวาดรูปตรงก็ได้นะครับนะพอน้องเห็นแบบนี้เนี่ย เราจะเห็นภาพเลยว่าอะไรครับมันจะสมมาตรกันพอมันสมมาตรกันเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งกันพอดีหมายความว่าอะไรครับโจทย์ถามหาจุด HK คือตรงนี้นี่ครับ HK อ่านี่มาคนมองออกแล้วนะอ่ฉะเฉลยมาให้ด้วยเยี่ยมมากนะครับเขาถามจุด HK คือจุดที่เป็นพาราโบลาควา้วและเป็นจุดสูงสุดของกราฟค่ามันจะสมมาตรกัน พอสมมาตรปั๊บค่า x เนี่ยน้องสามารถแบ่งครึ่งได้เลยค่า x ก็คือส่วนที่เป็นค่าอะไรครับเนี่ยตรงเนี้ยค่า x อ่ะก็คือส่วนที่เป็นแกนสมมาตรของพาราโบลาแกนสมมาตรก็คือค่า h ตัวหน้านะครับเพราะฉะนั้น h ตัวหน้าตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ขออนุญาตเป็นไฮไลท์สีเขียวดีกว่าน้องสามารถเอาค่า x มาบวกกันแล้วหารสองได้เลยครับนี่ตามที่น้องๆคอมเมนต์มาเลยครับ น้องไม่ต้องไปนั่งแก้สมการให้ยุ่งยากครับเพราะเผอิญมันสมมาตรกันพอดีแล้วมันอยู่ในค่า y เดียวกันคือค่า y เท่ากับ5หมายความว่าจุดผ่านมันคือจุดเส้นเดียวกันน้องสามารถแบ่งครึ่งได้เลยครับแบ่งครึ่งน้อยแค่เอา2กับ12บวกกัน2ก็บ12บวกกันไป14เห็นไหม14แล้วหารด้วย2คําตอบตรงนี้ค่า h ก็คือ7ครับคําตอบตรงนี้คือ7นะตอบช้อยข้อที่2ครับ7ครับ <me et sound> ได้ไหมครับนี่คือไอเดียนะฮะ เพราะนั้นคนเจอโจทย์นี้ทำไมถึงตอบไวได้มาคนพิมพ์คำตอบมาเลยเพราะเขารู้เขารู้ว่าพาราโบลาเนี่ยมันสมมาตรพอมันสมมาตรแล้วมันอยู่บนค่าวายเดียวกันพอมันค่าวายเดียวกันมันคืออยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับนก,ก็แบ่งครึ่งค่า x กร็จบแล้วก็จะได้แกนสมมาตรนะครับหรือค่า x ของมันนั่นเองนะครับนะค่า x ที่จุดบวกกลับนะครับคำตอบข้อนี้คือ7นะครับคุณครูครับไม่ยากเนาะวอร์มเครื่องวอร์มเครื่องนิดนึงนะครับ พอได้พอได้ไหมครับคาตอบข้อนี้คือเจ็ดนะครับตอบช้อยข้อที่สองนะครับมีคนตอบเยอะอยู่โอเคนะครับไลนแต่น้องปลายน้องสาสีทรลงมาน้องนิวเยียนะอรพันนะครับพัชรลีน้องมิวนะครับเพนพิชานี่ใช่ไหมคนที่อยู่ในกลุ่มลับนี่แสดงความเห็นได้นะครับต้องตอบนะต้องตอบนะครับนะจะได้รู้ว่าน้องได้หรือไม่ได้นะครับนะข้อนี้ผ่านไปนะครับแค่วอร์มเครื่องนะครับวอร์มเครื่องนะค่อยๆแจนย็น นะสบายๆนะอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่3ครับข้อสาใครที่ดูเฉลยพวกโอนิตไปแล้วเนี่ยอาจารย์แก๊ปก็ได้ลงเฉลยในเพจไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาฝึกทําได้นะครับอันนี้ก็เป็นในแนวของวิดีโอนะครับนะเฉลยกันรูปแบบมานั่งคุยกันเลยนะครับนะอ่ะต่อไปครับข้อที่3มครับหมู่บ้านจาัดสรรแห่งหนึ่งเรียกเก็บค่าส่วนกลางจากเจ้าของบ้านแต่ละหลังตามพื้นที่ของบ้าน ตารางวาละ40บาทต่อเดือนนะครับโดยกำหนดว่าจ่ายเป็นปีถ้าให้ A แทนค่าส่วนกลางหน่วยเป็นบาทต่อปีนะครับของบ้านหลังหนึ่งที่มีพื้นที่ B ตารางวาแล้วสมการในข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B ช้อยมี4ช้อยคือ o อน t มันมี5ช้อยนะครับนะเดี๋ยวถ้าวันใดวันหนึ่งครูผู้ช่วยเปลี่ยนเป็น5ช้อยทุกคนทำไงครับนะ ทุกคนลองนึกภาพครับนะถ้าครูผู้ช่วยเราเปลี่ยนเป็นห้าช้อยเป็นไงฮะเออแค่สี่ช้อยก็หนักแล้วใช่ไหมครับนะถ้าเปลี่ยนเป็นห้าช้อยตามโอน็ทเป็นยังไงล่ะครับนะเเออเอ,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 อไหวไหมไหวไหมล่ะนะครับวันนี้ครูผู้ช่วยเป็นสี่ช้อยทุกคนครับนะสบายๆข้อนี้ถือว่าไม่ยากครับข้อนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องการเก็บค่าส่วนกลางครับค่าส่วนกลางของหมู่บ้านนี้นะะออคนตอบได้แล้วนะบางคนตอบแล้วนะเออห็นไหม ทุกคนต้องหัดนะต้องหัดฝึกฝนนะครับนะทาได้อย่างเดียวไม่ได้นะเอกณิตศาสตร์เราเนี่ยมันจะต้องไวด้วยนะครับอ่ะข้อนี้พูดถึงเรื่องค่าส่วนกลางครับโดยเก็บตารางวาตารางวาละสี่สิบบาทต่อเดือนตารางวาละนะครับนี่นะตารางวาละสี่สิบบาทต่อเดือนแสดงว่าต่อปีเท่าไหร่ครับถ้าต่อปีก็ต้องอะไรฮะสี่ร้อยแปดสิบาทใช่ไหมครับก็คือเอาสี่สิบเนี่ยตรงนี้นะ สีตัวนี้คูณสิบสองคูณสิบสองเข้าไปเป็น4ี่ร้อยแปดสิบแสดงว่ามันตารางวาละสี่ร้อยแปดสิบต่อปีนะครับสี่ร้อยแปดสิบต่อปีนะโจทย์กำหนดว่าให้ A แทนค่าส่วนกลางของบ้านหลังนี้แต่เราไม่รู้ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะนั้นค่าส่วนกลางของบ้านหลังนี้คือ A นะครับจะเท่ากับ480 คูณกับตารางวาละ480คูณกับพื้นที่ของบ้านบ้านมีพื้นที่ b ตารางวาถ้าบ้านมีพื้นที่1ตารางวาหลูหนูหรือเปล่าเนี่ยนะถ้ามีพื้นที่1ตารางวาก็480คูณหนสองก็480คูณสแต่ข้อนี้เขาบอกว่ามีพื้นที่ b ตารางวาตรงนี้แล้วก็คูณ b เข้าไปคำตอบข้อนี้เลยตอบ480คูณ b ครับ ถือว่าไม่ยากนะต้องไวนะอันนี้ฝนฟับเลยอ่าฝนแล้วนะข้อที่3ตอบช้อยข้อที่4ครับอ่าคำตอบข้อนี้คือ 480b a เท่ากับ 480b นะครับถือว่าไม่ยากนะข้อนี้ออกมาต้องได้คะแนนนะทุกคนครับนะไม่ยากไม่ยากนะครับสู้ๆนะทุกคนนะใครที่กําลังรอสอบไม่ว่าจะเป็นกรณีพิเศษหรือรอบทั่วไปนะครับอบอกไว้ตรงนี้เลยเมื่อวานพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับ กรณีพิเศษนะครับตอนนี้ได้สลับสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ว่าสถานการณ์ขี้คายถ้าสถานการณ์ขี้คายมีการเปิดสอบอย่างด่วนได้เลยนะครับไม่จะเป็นต้องมีปีมีคุยนะครับเพราะฉะนั้นชาวเอกคณิตศาสตร์ใครรอสอบกรณีพิเศษอยู่นะครับวิชาเอกต้องใช้อยู่แล้วนะครับวิชาเอกต้องใช้อยู่แล้วนะครับในส่วนการเตรียมตัวก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับ หลายคนถามว่ารอบทั่วไปล่ะรอบทั่วไปมีการสอบแน่นอนครับนะสิงหาอาจารย์คาดว่าจะใช้ปฏิทินเดิมด้วยซ้ำนะครับปฏิทินเดิมคือปลายสิงหาจะมีการสอบนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนะใครเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเนี่ยเยี่ยมเลยนะครับลุยย,วยาวๆาไปนะครับนะต่อไปทุกคนไปต่อไปต่อนะครับลุย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 ต่อไปต่อไป ต้องปลุกให้ตื่นก่อนไหมทุกคนครับนะตื่นตื่นนะครับตื่นตื่นนะทุกคนข้อที่สี่ครับไปต่อข้อสี่พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีความยาวด้านละหนึ่งหน่วยสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวด้านละหนึ่งหน่วยและมีมุมหนึ่งเท่ากับหกสิบองศาเป็นกี่เท่าของสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละหนึ่งหน่วยบุงคนอ่านโจทย์เสร็จอะไรวะน,นี่มันถามอะไรกูนเนี่ยนะทุกคนขีดเส้นใต้ครับ ต้องหัดดูโจทย์ให้เป็นนะต้องฝึกนะครับขีดเส้นใต้ตรงนี้ใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วขีดเลยนะครับในหนังสือตัวเองอะ่ะไม่ใช่หนังสือในชีตท,ที่ตัวเองโหลดมานะครับเป็นกี่เท่าของเห็นคํานี้ไหมครับเป็นกี่เท่าของโจทย์ลักษณะการเป็นกี่เท่าของเนี่ยอาจารย์เคยพูดไปหลายครั้งมากๆนะครับเป็นกี่เท่าของคือเอาตัวหน้าตั้งหารด้วยตัวหลังนะครับตัวหน้าคืออะไรครับ ตัวหน้าคือพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีความยาวด้านละหนึ่งหน่วยและมีมุมหนึ่งเท่ากับหกสิบองศาเยี่ยมมากลองทัดตอบมาแล้วนะครับไม่ยากนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากเล่นเรื่องมอต้นเนี่ยพื้นที่ง่ายๆเลยนะครับพูดถึงมอต้นแต่อาจารย์ก็พูดบ่อยแล้วแหละนะครับใครถามบ่อยๆวิชาเอกคณิตศาสตร์อาจารย์วิชาเอกคณิตศาสตร์มอต้นออกเยอะไหมเยอะครับเยอะอาหนูก็เน้นมอต้นอย่างเดียวสิ ไม่ได้บรรจุครับถ้าใครอยากบรรจุในตําแหน่งครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ถ้าน้องคิดว่าน้องจะไปเก็บมอต้นอย่างเดียวเนี่ยน้องไม่ทันกินคนอื่นแน่เพราะอะไรครับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยเหมือนเดิมที่พูดไปเป็นการสอบบรรจุแบบแข่งขันน้องครับมอต้นน้องคิดว่าน้องทําได้คนเดียวเลยครับคนอื่นเขาก็ทําได้ลูกศิษย์อาจารย์แก๊บอาจารย์แก๊ปจะบอกประจําว่าถ้าน้องอยากชนะคู่แข่ง น้องต้องแม่นในส่วนของมอปลายนะครับมาหาลาัยนิดๆก็ได้ปีหนึ่งปีสองแคลหนึ่งแคลสองเนี่ยต้องแม่นนะครับเราจะได้ชนะคู่แข่งนะครับนี่คือสิ่งที่น้องต้องเน้นมากๆนะครับนะเพราะฉนั้นมอต้นอย่างเงี้ยใครๆก็ทําได้จริงไหมครับมาทําพร้อมกันทุกคนพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีความยาวด้านละหนึ่งหน่วยและมีมุมหนึ่งเท่ากัหกสิองศาทุกคน พี่วาดให้ดูไหมยินดีที่วาดให้รู้นะวาดให้รู้อี้ยะวาดให้ดูนะครับนะอยู่อยู่บ้านไม่ได้คุยบใครนะครับลิ้นเริ่มแข็งหมดแล้วนะครับนะเพิ่งกลับมาบ้านได้ประมาณสักสิบกว่าวันนะครับนะอ,อ,อ่ะทุกคนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับนี่วาดรูไปดูก่อนเลยพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนว่าไงนะฐานคูณสูงใช่ไหมครับแล้วก็บอกมีมุมหนึ่งเท่าหกสิบองศาขนมเปียกปูนเนี่ยคือจตุรัสเอียงนะครับ พอจัตุรัสมันเอียงเนี่ยมันจะมีมุมใหญ่กับมุมเล็กนะครับหกสิบองศาต้องเป็นมุมเล็กแน่นอนตรงเนี้ยเพราะหกิบองศานะครับและพื้นที่ว่าไงนะพื้นที่ว่าไงฮะฐานคูณสูงเรารู้สูงไหมฮะไม่รู้นะครับแต่ถ้าใครทําบ่อยๆเนี่ยนะครับทําบ่อยๆเลยนะพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมันคืออะไรครับมันคือด้านกําลังสองคูณไซมุมนั้น มันคือด้านกําลังสองคูณสายมุมนั้นนะครับแต่ถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะพี่ยินดีจะทําให้ดูนะครับนะหาพื้นที่ให้ดูนะครับพื้นที่เนี่ยน้องจะต้องลากสูงตรงนี้นะครับมาตั้งฉากกับฐานก่อนพอตั้งฉากปั๊บน้องตั้งชื่อให้มันคือ x แล้วมันจะยาวด้านละหนึ่งใช่ไหมฮะหนึ่งเราใช้หาค่าสายของมันเพื่อหาอะไรครับเพื่อหาส่วนสูงของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับแล้วก็ใช้สายเลย ไซหกสิบอ่ะเราจะได้ s i หกสิบเท่ากับข้ามฉากข้ามคือ x ส่วนหนึ่งใช่ไหมข้ามฉากนะครับเพราะนั้นส่วนสูงของน้องจะได้เป็น s i หกสิบองศาทุกครั้งมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นน้องคูณหนึ่งขึ้นไปข้างบนมันก็จะได้ x เป็นเท่ากับหกสิบองศาเพราะฉะนั้น x ของเราคือรูทสามส่วนสองเพราะนั้นส่วนสูงรูปนี้คือรูทสามส่วนสอง น้องใครได้คําตอบแล้วน้องพิมพมาได้เลยนะครับพิมพ์คําตอบมาไว้เลยนะอาจารย์แก๊ปจะไปช้านิดนึงนะครับอันนี้ช้าแล้วนะมันช้าได้แค่นี้นะครับคุณครูครับช้าได้แค่นี้คือถ้าช้ากว่านี้ก็คือมันต้องนั่งปูพื้นฐานใหม่แล้วนะครับวันนี้เป็นการตะลุยข้อสอบนะครับเพราะว่าในคอร์สติวของอาจาร,รย์เนี่ยพื้นฐานจบไปหมดแล้วนะครับอาจาร,รย์สอนบ,บนเว็บไซต์จบไปหมดแล้ววันนี้คือการตะลุยเนื้อหานะครัครบเพราะนั้นใครที่ดูย้อนหลังพิมพ์มาหน่อยนะครับน้น้องเอกคณิตศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่มลับหรือทาง Facebook ก็ได้นะครับ ถ้าใครพิมพ์คขามาดูย้อนหลังมาเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์เห็นนะครับอาจารย์จะไปกดเครื่องหมายสู้ๆไว้ตลอดทุกครั้งเพราะอาจารย์อยากให้กําลังใจคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์เข้าใจว่าน้องไม่ได้สอนเรื่องนี้บางคนไม่ได้สอนเรื่องนี้เลยมันลืมไปหมดแล้วนะครับนะบางคนไม่ได้ลืมบางคนคือไม่มีอะไรเลยนะครับนะเหมือนไม่เคยได้เรียนมาเลยนะนั่นนะครับ บางทีอาจาร,รย์ก็เข้าใจครับอาจาร,รย์ถึงต้องมานั่งสอนพวกเราตรงนี้จะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับไม่มากก็น,น้อยเนาะทุนจะได้คุณครูจะได้ทบทวนนะครับได้ทบทวนเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอ่ะทุกคนครับเราได้ค่าสูงของมันแล้วค่าสูงของมันคือรูทสามส่วนสองฐานของเราคือหนึ่งนะครับโจทย์ถามว่าเปียกปูนเป็นกี่เท่าของย้ำนะเป็นกี่เท่าของเราจะมองก้อนสีเหลืองเป็นตัวหน้า มองก้อนสีเขียวเป็นตัวหลังนะครับเราจะเอาตัวหน้าตั้งหารด้วยตัวหลังนะครับอ่ะตัวหน้าพร้อมกันตัวหน้าคือพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนฐานคูณสูงอ่ะเขียนก่อนดีกว่าฐานคูณสูงหารด้วยหารด้วยนี่คือการทําโจทย์เป็นกี่เท่าของนะครับครูครับการทําโจทย์เป็นกี่เท่าของทําแบบนี้นะครับพื้นที่สี God ่เหลี kız, ่ยมขนมเปียกปูนหารด้วยนะครับ พื้นที่สามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมนั้นเท่าสูตรว่างไงนะรูทสามส่วนสี่รูทส่วนสคูณด้านกําลังสองแล้วให้ความยาวด้านมาแล้วใช่ไหมหนึ่งหน่วยตรงนี้นะครับไม่ยากแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มทุกคนครับฐานคูณสูงฐานเป็นรูทสามส่วนสคูณสูงสลับกันนิดหนึงไม่เป็นไรนะครับหารด้วยหารด้วยหารด้วย น,น,นี่มีคนให้ความเห็นมาอาเนี่ยแลกความรู้ได้เยี่ยมมากนะครับผมใช้การแบ่งครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วใช้กดด้านมุมด้านได้ไหมได้ครับเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเมื่อกี้ดีนะเลยนะมีเพื่อนที่บอกมานะครับบางคนลืมหนูใช่งี้ได้ไหมคะนี่ ใช่ไหมใช้แนี้ได้ไหมคะมันจะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการสองด้านประกบติดกันพอดีนะครับแล้วเราก็ใช้กฎอะไรก็ว่าไปได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันนะครสมมติลืมสูตรทําได้นะครับขอให้ได้พื้นที่มาว่าพื้นที่ข้างบนสีเหลืองสีเหลืองนี่สีเหลืองพื้นที่สีเหลือง,ห,องหารด้วยพื้นที่สีเขียวมีค่าเท่าไหร่นะครับหาให้ออกมาให้ได้นะครับข้างบนได้แล้วคุณครูครับข้างบนได้แล้วฐานคูณสูงนะครับหารด้วยรูทสามส่วนสี่คูณด้านกําลังสอง สี่เออไม่ใช่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านคือหนึ่งหน่วยก็เป็นหนึ่งกำลังสองนะครับถ้าตัดเลขไม่ผิดนะตัดเลยรู้สามตัดฟับฟับเลยสี่ตลบขึ้นไปสองตัดสี่ได้สองคำตอบข้อนี้คือสองครับลองคิดเลขดูคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งฮะไม่ยากนะไม่ยากข้อนี้คือหนึ่งนะครับได้ไหมได้ไหมตอบช้อยข้อที่หนึ่งนะครับตอบสองนั่นเองคือช้อยข้อหนึ่งนะครับนะอได้ไหมได้ไหม อาจจะเป็นฝนไหนวะเนี่ยนี่ฝนหนึ่งตรงนี้ได้ไหมคุณครูครับนะไปไวต่อนะไปต่อนะคือโจทย์อันนี้เล่นเรื่องมอต้นนะครับก็คือโจทย์เรื่องพื้นที่แล้วก็โจทย์ไปเกี่ยวข้องกับคําว่าเป็นกี่เท่าของเจอที่ไหนนะเป็นกี่เท่าของต้องทําแบบนี้นะครับหน้าตั้งหารด้วยหลังนะครับนะไปต่อคุณครูไปต่อไปต่อนะครับไปต่อข้อที่ห้ามาต่อไป บอกแล้วนะคนที่นั่งฟังอยู่วันนี้นะครับนะวันนี้เป็นเตีมโอเน็ตนะครับนะต้องใช้คําว่าเตีมเพราะว่าอาจารย์เปลี่ยนช้อยบ้างเปลี่ยนโจทย์บ้างนะครับนะใช้คําว่าเตีมโอเน็นะครับนะเอาข้อสอบโอเน็มาฝึกกันนะครับคุณครูเอกคณิตศาสตร์จะต้องข้อสอบโอเน็จะต้องแม่นนะครับหลายคนก็เคยถามอาจารย์มานะครับว่าอาจารย์มันออกข้อสอบโอเน็เนี่ยแล้วมันต่างกับการสอบครูผู้ช่วยเนะี่ยถ้ามันออกเหมือนกันแล้วมันจะต่างยังไง เงื่อนไขแรกคือเวลานะครับเงื่อนไขที่สองคือความรู้ที่ใช้เราสอนเด็กเนี่ยเด็กต้องใช้ความรู้หนึ่งสองสามเป็นนะครับแต่วันสอบครูไปช่วยเขาบีบเวลาเราเข้ามานะครับเราต้องใช้ความรู้ที่ลัดไปกว่าน,นั้นนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมทุกปีออกข้อสอบอเน็ตแล้วคนยังสอบตกยังเยอะอยู่นะครับก็เป็นเหตุผลชนิดแหละนะครับบางคนทําตามขั้นตอนหนึ่งสองสามเลยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น คุณครูต้องฝึกให้ดีนะครับต้องฝึกเยอะๆนะครับครูครับเป็นกําลังใจให้คุณครูนะครับมาต่อไปข้อที่ห้าครับอ่าตอนนี้บ้านใครฝนตกมั้งครับนะอาอาจารย์ก็กลัวไฟดับเหมือนกันทุกคน ถ้าไลฟ์สดนี้ดับไปนะครับน้องไม่ต้องตกใจนะครับนะไฟดับครับทุกคนครับนะอยู่บ้านนอกก็อย่างเงี้ยแหละครับนะใครอยากเป็นครูบ้านนอกนะครับนะมาเลยนะครับนะพอเวลาฝนตกก็ไฟดับนอนได้เลยครับนะนอนได้เลยไม่ต้องรอไฟติดนะครับทุกคนอ่ะต่อไปข้อนี้ที่เมาส์อยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกรอหลายคนตอบด้วยนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าสมมุติว่ารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งมีราคาลดลงไปปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอาหยุดตกแล้วค่าโอเคนะครับ ทางนี้น่าจะค่อยๆลินลินมาเรื่อยๆนะครับนะฮะขอของในราคาปีก่อนหน้านะครับก็คือราคารถยนต์เนี่ยจะลดลงทุกๆปีครับ20%ถ้ากลางปี2,564รถยนต์นี้ราคาคันละหนึล้านบาทแล้วในช่วงเวลาปีใดรถยนต์คันนี้จึงจะมีราคาต่ำกว่า4ี่แสนบาทเป็นปีแรก มีคนเริ่มตอบมาแล้วนะมีคนเริ่มตอบมาแล้วนะตอบมาเลยนะครับตอบมาเลยนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,องไรองไอไตอบเท่าไหร่กันนะตอบเท่าไหร่เอ่ย ตอบอะไรกันอนะไหนอาจารย์ดูหน่อยอ๋อสองห้าหกแปดมาตอบสองกันนะครับตอบสองตอบสามเออมีหลายคาตอบอันนี้นะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องใหม่ในหลักสูตรคณิตศาสตร์เรานะครับพูดถึงหลักสูตรคณิตศาสตร์นะครับคุณครูที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้นะครับทั้งอยู่ในกลุ่มลับและไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะครับอาจารย์ไม่กักเลยนะครับบอกเลยนะข้อสอบปีที่จะถึงนี้นะครับในเรื่องของหลักสูตรบางคนบอกเฮ้ยหลักสูตรออกได้เหรอ หลักสูตรในหนึ่งรอข้อวิชาเอกคณิตศาสตร์เราประมาณห้าข้อแรกถึง1ิข้อแรกนะครับประมาณนี้นะจะออกในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรคณิตศาสตร์แล้วสิ่งที่จะออกคือตัวชี้วัดของหลักสูตรคณิตศาสตร์ของใหม่นะครับทุกคนบอกมันมีอะไรใหม่อจารย์ทุกคนหลักสูตรคณิตศาสตร์สิ่งที่เพิ่มเติมเพิ่มเข้ามาในปี2ปีที่ผ่านมาที่มีเป็นหลักสูตร5้าหนึ่งปรปรงหกศูนยะ์่นะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือค่าของเงินนะครับ หรือความสามารถในการคำนวณเงินนะครับมันนี่ลิเทเลซี่นะครับเราต้องเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าของเงินอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับมูลค่าของเงินอันนี้มันจะลดลงครับในการซื้อรถนะครับมูลค่าของรถมันจะลดลงในโจทย์กําหนดว่าลดลงปีละยี่สิบเปอร์เซ็อ่ะคิดแบบชาวบ้านง่ายๆเลยคุณครูครับปีหกสี่เนี่ยปีหกสี่หนึ่งล้านหนึ่งล้านขออย่าเกลียสั้นๆนะครับแล้วมันลดลงครับมันลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นแสดงว่าปีหกห้า าจารย์เขียนตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ดีกว่านะหนึ่งล้านหนึ่งล้านใครตอบพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับนะต่อไปปีหกห้ามันจะลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของราคาก่อนหนะ้าแสดงว่าขีดเส้นใต้หน่อยดีกว่าของราคาก่อนหนะ้าแสดงว่าก่อนหน้าคือหนึ่งล้านพอปีหกห้ามันต้องลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ลดลงยี่สิบเปอร์เซ็นภาษาคณิตศาสตร์เราเนี่ยทําไงครับทําไงฮะใครติวภาคกอของอาจารย์เก็บมาต้องรู้อยู่แล้วนะครับคือต้องเอาศูนย์จุดแปดใช่ไหมครับคูณกับมูลค่าของมันคือหนึ่งล้านถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ครับแปดแสนพวกเราเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันอยู่แล้วอาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะวอยู่นะครับแล้วหลายคนก็พลาดมากๆนะครับพลาดมากยังไงครับ พลาดมากที่สุดคือน้องเห็นว่าเอ,อ้ยเนี่ยหนึ่งล้านเนี่ยแปดแสนออาะแปดล้านเฉยเลยเอาใหม่สิเอาใหม่สิเอาใหม่สิแปดล้านแปดแสนนะครับหลายคนก็พลาดมากเลยนะครับนะพลาดมากเลยคืออะไรครับเห็นจากหนึ่งล้านลดไปเหลือแปดแสนเนี่ยมันคือลดสองแสนใช่ไหมครับเราก็คิดว่ามันต้องลดสองแสนนี้ตลอดโดยการที่เอาสองแสนไปลบแบบนี้ปีหกหกก็ลบออกสองแสนเหลือ กแสนแบบนี้อาจารย์ชอบเขียนศูนย์เพิ่มไหมตรงใสจะรวยใหญ่แล้วนะต่อไปหกเจ็ดจะเหลืออะไรครับหกเจ็ดจะเหลือเป็นสี่แสนหกหกไม่ใช่หกหกหกแปดจะเหลือเป็นสองแสนนี่คือสิ่งที่ผิดมาหันมากๆนะครับบางคนบอกเอา้าอาจาร,รย์ทานึกว่ากูถูกไม่ใช่นะครับน้องไม่ใช่น้องฟังให้ดีนะครับการลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะทบ สิ่งมหัศจรรย์ที่8ของโลกคือดอกเบี้ยทบต้นเรารู้จักไหมครับถ้าใครลงทุนบ่อยๆต้องรู้จักการออมเงินแบบ DCA นะครับใครสอนเด็กอยู่ตอนนี้จะต้องสอนเด็กจะต้องสอนเด็กเรื่องการออมเยอะๆนะครับนี่เรียกว่า m ั n น,นี่เล e เท c y ที่หลักสูตรเขากําลังพูดถึงอยู่นะครับใครคิดกับแบบนี้เนี่ยผิดมหันเลยนะครับเพราะอะไรครับการคูณ0.8เข้าไปเนี่ยน้องจะคิดว่ามันลด20,000 0ทุกปีไม่ใช่นะครับมันจะลดจากเงินก่อนหนะ้านะครับ อาจารย์กลังหมายถึงอะไรหมายถึงแบบนี้ครับทุกคนครับมันจะลดลงจากเงินก่อนหน้าเงินก่อนหน้าของน้องคือแปดแสนพอตอนปีหกเนี่ยมันต้องคูณศูนย์เข้าไปครับ0.8เข้าไปอีกครั้งหนึ่งไม่ได้คูณจาก1นึ่งแสนแล้วมันจะต้องคูณจากแปดแสนครับคูณครับ8 8ดแดหกจะเหลือหกแสนสี่นี่คือดอกเบีย้ยทบต้นนะครับ มูลค่าลดลงแบบทบต้นนะครับ compound interest นะครับใครที่กำลังจะสอนเด็กในหลักสูตรใหม่จะต้องรู้จักตรงนี้นะครับนะนะอาจารย์ไม่ได้แบบบรรยายเรื่องนี้เลยนะครับหลายคนเชิญไปที่โรงเรียนเยอะมากนะครับบรรยายเรื่องเกี่ยวกวับดอกเบี้ยทบต้นบรรยายเรื่องเกี่ยวกวับค่าของเงินนะครับ นะในหลักสูตรใหม่ไม่ได้มีเวลาออกไปบรรยายเลยนะครับเพราะปีล่าสุดก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับนะท่านผอยุทธได้จากไปอาจารย์แก้วก็มาบริหารในส่วนของติวสอบครูผู้ช่วยโดยตรงก็เลยไม่ได้ค่อยพูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูต้องฝึกเยอะๆนะครับในส่วนตรงนี้นะฮะมันจะทบต้นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นต่อไปคุณครูทําไงครับคุณครูต้องคูณ0.8เข้าไปนะคูณ0.8เข้าไปอีกนะครับ0.8เข้าไปของมูลค่าก่อนหน้าคือ6,4 0 0 นะครับแล้วคูณเลยนะครับคูณเลยซึ่งไม่ยากครับท่องแม่แปดเฉยๆเอง04ตัวใส่0ูย์สตัวศูตัวต่อไป8 4 3่ใส่2ทด3ามแล้วนะฮะแปดหทด3เป็น51าสิดนี่ห้าสิดยม1นึ่ตำแหน่งก็เป็น5้าแสนหนึ่งนะครับห้าแสนนึ่งหมื่นสองะครับนเริ่มมีคําตอบมาแล้วนะนะเริ่มมีคําตอบมาแล้วนะครับต่อไป 0.8คูณต่อ0.8คูณกับ512,000ปีหน้าก็จะออกแนวนี้อีกครับข้อสอบออน็อาจารย์บอกไว้เลยนะครับจะมีในส่วนของค่าของเงินตรงนี้เข้าไปอยู่ด้วยนะครับต่อไปน้องคูณต่อครับ02ตัว02ตัว,ตวอาจารย์เอาท่อยมหนึ่งตำแหน่งใส่ไปแล้วด้วยนะต่อไป8คูณครับ826ใส่6ทั1 81 8ทั1เป็น9 58 40 40ก็คือ49,600นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องคูแล้วปีต่อไปปี69นะครับปี69ก็จะต่ํากว่า400 0 0แน่นอนครับคาตอบพ่อนี้คือปี69ครับเห็นไหมนี่เป็นเรื่องใหม่นะครับต้องบอกว่าต้องพูดอย่างนี้เลยนะครับเป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยเรานะครับเรื่องเกี่ยวกับค่าของเงินเราอาจจะยังไม่ได้ถูกปลูกฝังอาจารย์แก๊็ก็เหมือนกันครับเหมือนกันเรื่องค่าของเงินก็ไม่ได้ถูกปลูกฝังมานะครับนะ เราทุกคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใจรับความรู้ตรงนี้นะครับใครอยากฝึกตรงนี้นะครับไปดูเรื่องค่าของเงินนะครับไปดูเรื่องเรื่องการลงทุนเลยพวกนี้นะครับแต่ไม่ใช่พวกบิตคอยอะไรนะครับไม่เอานะไม่ไม่ใช่อาจารยแก๊บนะครับนะฮะไปศึกษาหาความรู้ตรงนี้ครับเราจะได้สอนเด็กๆได้นะครับเด็กรุ่นใหม่ต้องรู้จักเข้าใจตรงนี้อีกเยอะนะครับนะคำตอบข้อนนี้คือช้อยข้อที่3ครับผมช้อยข้อ3นะครับต่อไปต่อไปทุกคนรู้จักแล้วนะ การลดลงไม่ใช่ลดลงเป็นเลขคณิตนะครับลบสองแสนสองแสนไม่ใช่นะครับมันจะลดลงเป็นถ้าผู้ภาษาคณิตศาสตร์คือลดลงเป็นอนุกรมเลขานะครับเป็นลำดับเลขาด้วยนะครับต่อไปต่อไปต่อไปข้อที่หกไปต่อไปต่อไปต่อต่อไปนะครับกําหนดให้แซดแทนเซตของจํานวนเต็มผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซตนี้เท่ากับข้อใด ไฮไลท์ให้เลยครับเซตนี้นี่เซตตัวนี้อ่าเซตตัวนี้เนี่ยถ้าใครสังเกตดีๆนะครับเซตตัวนี้คือสมการตัวนี้คือสมการค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับตัวนี้นะสมการค่าสมบูรณ์นะฮะแล้วถ้าเราแก้สมการค่าสมบูรณ์ได้นะครับคําตอบสมการค่าสมบูรณ์คําตอบข้อนี้มันต้องเป็นจํานวนเต็มนี่ฮะการอดอกจันไว้ให้ ต้องเป็นจํานวนเต็มนะครับทันไหมครับทันไหมครับอันนี้อา่าโอเคนะข้อนี้ได้แล้วนะเมื่อกี้ได้แล้วนะโอเคเคลียร์นะครับใครไม่เข้าใจถามหลังไม้ได้ไม่ยากครับครูครับให้เข้าใจถามหลังไม้ได้มาถึงข้อนี้ครับเรื่องการแก้สมาการค่าสมบูรณ์ทวนนิดนึง่งไหมทวนให้นิดนึงนะครับเผื่อใครที่อ่ไม่ได้สอนเรื่องนี้บ่อยๆนะครับการแก้สมาการค่าสมบูรณ์หลักของมันคืออะไรฮะ หลักของมันคือการปลดค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับปลดยังไงครับปลดยังไงเอ่ยมันจะมีปลดด้วยนิยามใช่ไหมครับนิยามค่าสมบูรณ์ว่าไงครับถ้าตัวค่าสมบูรณ์ถอดมาได้เป็นตัวข้างในเลยแสดงว่าตัวข้างในจะต้องเป็นยังไงครับตัวข้างในจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์แต่ถ้าถอดมาได้ลบของตัวข้างในคือตัวตรงข้ามของตัวข้างในถอดออกมาทุกคนจะได้เป็น ตัวมันน้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะครับนี่คือการปลดโดยใช้นิยามการปลดค่าสมบูรณ์นะฮะแล้วข้อนี้ต้องปลดยังไงเอ่ยทุกคนอาจารย์บอกเลยนะครับข้อนี้ใครไปนั่งแก้สมการเนี่ยกระอักเลยนะครับเหนื่อยเลยนะการแก้สมการนะครับข้อนี้ถ้าใครสังเกตนิดนึงนะครับเขาไม่ได้ให้เหนื่อยขนาดนั้นทุกคนดูตรงนี้ครับค่าสมบูรณ์พี่เขายัดลอกตรงนี้มาก่อนค่าสมบูรณ์ของ x ลบหนึ่งหารด้วย x บวกสเท่ากับตัวนี้สำคัญมากทุกคนเงยหน้าดูนะครับใครกำลังทำโจทย์ข้อนี้อยู่ทุกคนเห็นอะไรไหมนี่อีกครั้นี้ศาสตร์ต้องหัดสังเกตเห็นหมหนึ่ลบ x หารด้วย x บวกส x บวกสข้างล่างเนี่ยมันเหมือนกันแต่ข้างบนคือ1ลบ x ทุกคน1ลบ x ใครไม่คุ้นนี่พี่เปลี่ยนไปอย่างงี้ได้ไหมลบของ x ลบหใช่ไหมครับ แล้วหารด้วย x บวกสามนี่แล้วถ้าใครยังไม่คุ้นอีกทุกคนครับช้าๆเลยครับเงยหน้าดูตรงนี้ครับมันคือลบของตัวนี้ใช่ไม่ใช่ x ลบหนึ่งหารด้วย x บวกสามหมายความว่าอะไรครับถ้าคุณครูจัดดีๆจัดสมการดีๆใจเย็นๆเ,เนี่ยคุณครูจะรู้เลยว่ามันคือลบ ของตัวข้างในนี่นะเดี๋ยวพี่กระเถิบให้ถ้าครูเราเนี่ยจัดดีๆนะครับมันคือลบของตัวข้างในตัวข้างในคือ x ลบหนึ 1, ่งหารด้วย x บวกสามอันนี้ก็ตัวข้างในคือ x ลบหนึ 1, ่งหารด้วย x บวกสามมันคืออะไรครับมันคือค่าสมบูรณ์ของตัวข้างในถอดออกมาได้เป็นเท่ากับลบของตัวข้างในแสดงว่าก้อนนี้เนี่ยที่พี่ไฮไลไท์สีเหลืองตรงเนี้ย มันติดลบได้ไหมครับตรงเนี้ติดลบได้ไหมที่พี่อะไ์สีเหลืองติดลบได้ไหมบางคนบอ,อกไม่ได้เพราะอะไรเป็นค่าสมบูรณ์น้องอย่ายุดติดนะครับอย่ายุดติดนะฮะคือตรงเนี้มันติดลบอยู่แล้วแสดงว่าก้อนเนี้ยติดลบเท่านั้นต้องเป็นจํานวนลบเท่านั้นเพราะนั้นการถอดค่าสมบูรณ์ตรงนี้ออกมาเนี่ยเราต้องถอดว่าเพราะฉะนั้น x ลบหนึ่งหารด้วย x บวกสามต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ เต็มที่มากสุดให้เป็นศูนย์ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นบวกไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นสามไม่ได้นะตรงนี้เป็นสี่ไม่ได้เพราะค่าสมบูรณ์พอถอดออกมามันจะติดลบน้องใส่สี่ตรงนี้ค่ามันจะไม่เท่ากันนะครับพวกเราใส่ตรงนี้เป็นเลขสิบเนี่ยค่ามันจะไม่เท่ากันเลขตรงนี้ที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองต้องเป็นเลขติดลบเท่านั้นเต็มที่มากสุดให้เป็นศูนย์เข้าไหมครับ เอาตัวเอาประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับใครเข้าใจประเด็นตรงนี้กดห้ามาหน่อยครับนะใครเข้าใจประเด็นตรงนี้กดห้ามาหน่อยนะครับถ้าเข้าใจมากกดห้ายาวมาเลยครับนะบางคนบอกขำเลยค่าจานค่ากดห้ามาหน่อยครับใครเข้าใจประเด็นตรงนี้นะครับนะหนูต้องให้เข้าใจนะประเด็นตรงนี้นะครับนะใครเข้าใจกดห้ามาหน่อยครับถ้าไม่มีใครกดเนี่ยจะหามากนะครับนะ ไม่มีใครกดนิหามากเลยนะครับว่าเพราะว่าอาจารย์แก็บต้องสอนอีกรอบหนึ่งนะครับนะถ้าเราร่วมใจกันไม่กดนิหามากเลยนะครับมันจะเป็นอะไรที่หามากนะครับว่าอาอธิบายแล้วไม่เข้าใจเลยนะครับอโอเคมีคนตอบมาอาจารย์เก็บก็สบายใจนะครับอาจารย์แก็บก็สบายใจนะครับนะ,นะออโอเคโอเคนะครับนะโอเคโอเคกดห้ามาแล้วโอเคเพรานันโอเคนะครับ ไปเจอโจทย์สไตล์นี้ที่ไหนจะต้องปลดสมการที่เป็นค่าสมบูรณ์ต้องปลดให้ได้อันนี้คือการปลดโดยใช้นิยามธรรมดานะครับแต่ถ้าปลดโดยไม่ใช้นิยามก็คือใส่บวกลบด้านขวานะครับแล้วกแก้สมการออกมานะครับเพราะนั้นตัวนี้จะต้องได้ว่ามันน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ต่อมาครับต่อไปเป็นอสมการเฉยเลยแก้ยังไงครับอสมการตัวนี้นี่ทุกคนแก้ยังไง แกได้เลยไหมได้แกได้เลยเอาอาจารย์แต่มันยังเป็นเศษส่วนอยู่นะใครเคยติดติดตามอาจารย์แก๊ปประจํานะครับยิ่งใครอยู่ในกลุ่มรับกลุ <nh watershed> ่มออนไลน์ติวออนไลน์อาจารย์แก๊ปนะครับใครทําไม่เป็นนี่ตีตายเลยนะครับนะน้องๆที่อยู่ในกลุ่มออนไลน์นะครับใครทําไม่เป็นเนี่ยอาจารย์ตีตายเลยนะตรงนี้นะครับเศษส่วนแยกแฟกเตอร์เรียบร้อยแล้วทํำยังไงครับเขียนเส้นจํานวนได้เลยจําได้ไหมฮะเขียนเส้นจํานวนได้เลย แล้วเอาข้างบนข้างล่างไปหาค่าวิกฤตนะครับก็คือจับเท่ากับศูนย์นะครับอ่ะชา้าๆเอาก้อนบนก่อนก้อนบนจับเท่ากับศูนย์เอกลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เอ็กซ์เท่ากับหนึ่งต่อไปเอ็กซ์บวกสามเท่ากับศูนย์เอ็กซ์เท่ากับลบสามแสดงว่าบนเส้นจํานวนจะมีเป็นเอ็กซ์เป็นลบสามกับเอ็กซ์เป็นหนึ่งแล้วกาดอกไม่จันทร์ตัวโตๆเลยนะครับตัวส่วนห้ามเป็นอะไรครับตัวส่วนเรา ตัวส่วนห้ามเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้น x บวกสมต้องห้ามเท่ากับ0ูนย์เพราะฉะนั้น x ของเราจะต้องห้ามเท่ากับลบสามอันนี้จะต้องรู้ไว้เลยนะครับนะมันคือตัวส่วนนะครับกาดอกไม่จันตัวโตๆไว้เลยนะครับแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นวงกมลมโปร่งแล้วหนึ่งต้องเป็นวงกลมทึบตรงนี้เพราะมันคือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับแล้วก็ลากเส้นจำนวนตอบช่วงไหน เอเอกคณิตศาสตร์ต้องรู้นะครับไม่รู้ไม่ได้อันนี้ตอบช่วงไหนน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ตอบช่วงลบครับช่วงลบใครไม่ทันก็ใส่นี้ก่อนบวกลบบวกแล้วตอบช่วงลบนะครับคาตอบข้อนี้ก็เลยตอบแล้วว่าอะไรครับช่วงเปิดลบสามถึงช่วงปิดหนึ่งนะฮะแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่าคําตอบคืออะไรโจทย์ถามอะไรครับผลบวกทั้งหมดของสมาชิกในเซตนี้ที่เป็นจํานวนเต็ม ทุกคนสมาชิกเป็นจนวนเต็มมีอะไรบ้างลบสามเอาไหมไม่เอาเห็นไหมใครพลาดตรงนี้เนี่ยเอาไปบวกตายเลยเห็นไหมครับต่อไปครับลบสองต่อไปครับลบหนึ่งบวกกันบวกกันนะครับต่อไปศูนย์ต่อไปหนึ่งนี่บวกกันครับนะลบหนึ่งตัดลบหนึ่งฟับฟับคำตอบข้อนี้คือลบสองครับลบสองอาจารย์บังเขียนตรงนี้ดีกว่าลบสองคำตอบข้อนี้คือลบสองฮะ ตอบชอย้อที่สามเห็นไหมครับคนนี้ตอบชอย้อสามเพราะฉะนั้นเราดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นประสบการณ์นะครับซึ่งโจทย์แบบนี้เนี่ยอาจารย์เคยเอามาเมื่อตอนน่าจะเดือนมีนานะอาจารย์เคยมาให้ฝึกแล้วนะครับโจทย์ที่เป็นค่าสมบูรณ์สไตล์แบบนี้แล้วเป็นลบของตัวมันเนี่ยเราต้องอ้างเลยว่าไอ้ก้อนที่เราไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะครับเต็มที่ให้มากสุดคือศูนย์ มันจะได้เท่ากันนะบางคนบอกเป็นบวกไม่ได้หรอคะลองแทนค่าดูถ้าเป็นห้ามันจะไม่ได้ถ้าเป็นสิบมันจะไม่ได้เพราะนั้นสมการนี้ไม่มีทางจะเป็นบวกเลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่ไฮไลท์สีฟ้าให้สมการสีฟ้าเนี่ยเป็นบวกไม่ได้ที่ไฮไลท์สีเหลืองต้องเป็นลบหรือเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับแล้วโจทย์ถามผลบวกคําตอบข้อนี้เลยตอบลบสองนะครับคำตอบข้อนี้คือลบสองไปต่อทุกคนไปต่อครับข้อที่เจ็ด แหมข้อนี้ใครทําไม่ได้เนี่ยถือว่าเอานะถือถือว่าดูอาจารย์แก๊ปแล้วไม่เข้าในสายเลือดเลยนะครับนะใครเป็น F ออาจารย์แก๊ปมานานๆแล้วเนี่ยจะต้องรู้ว่าโจทย์นี้ง่ายมากๆนะครับโจทย์ถามว่าถ้า F เป็นฟังก์ชันโดยที่ F X เท่ากับลบ X กำลังสบวก4 X ลบ6แล้วข้อใดถูกต้องช้อยเป็นค่าสูงสุดต่ำสุดหมดเลยนะครับทุกคนตอบพร้อมกัน ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงเนี้เป็นสมการอะไรสมรการอะไรครับใครที่เป็นสมาชิกใหม่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับนะไปดูใน youtube เยอะๆใครที่ยังไม่เคยฟังอาจารย์แก๊็ติวเลยเนีย่คือไม่เคยเห็นตัวคนตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปดูใน youtube เยอะๆนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครมาในกลุ่มลับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไม่ต้องสมัครตอนนี้ก็ได้นะ แต่รีบสมัครก็ดีถ้าใครอยากติวนะครับนะรีบสมัครก็ดีแต่ถ้าใครไม่สมัครไปดูใน youtube ก่อนนะครับไปฝึกเยอะๆนะครับก่อนที่จะมาลงสนามจริงตรงนี้นะน้องพี่บอกเลยนะครับวันจริงน้องเจอคนที่คมคมแน่นอนนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปอันนี้ไม่ได้อวยนะครับนะไม่ได้อวยแต่เขาจะไวมากนะครับในการทําข้อสอบนะทุกคนเห็นโจทย์นี้จะต้องรู้ว่านี่คือสมการกําลังสองนะครับอ่าเป็นฟังก์ชันกําลังสองด้วยเป็นคอสติกฟังก์ชัน เป็นฟังก์ชันกาลังสองกราฟที่ได้จะเป็นพาราโบลาแล้วหน้าสมสิธิ์ x กำลังสองติดลบแสดงเป็นพาราโบลาความพอเป็นพาราโบลาความเสร็จจะได้ค่าสูงสุดแสดงว่าข้อนี้ตัดค่าต่ําสุดออกได้เลยนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้ตอบค่าต่ําสุดแน่มันตอบค่าสูงสุดแน่แล้วจะรู้ได้ไงว่าค่าสูงสุดตอบเท่าไหร่ดิฟแล้วเท่ากับศูนย์ดิฟแล้วเท่ากับศูนย์ดิฟเลยครับดิฟดิฟเลยนะตบสองมาเป็นลบสอง x บวกสี่เท่ากับศูนย์ ใครที่ไม่ได้สอนเรื่องนี้นะครับฟังดีๆนะครับเราเจออยากหาจุดวกกับนะครับอยากหาค่าสูงสุดอยากหาค่าต่ําสุดของสมการเนี่ยหรือแม้ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับาภาคตัดกวยก็ได้นะวงกลมวงรีไฮเปอร์ได้หมดนะครับเราดิฟครับเราจับเท่ากับศูนย์นอกจะได้ค่า X ทันทีย้ายข้างดีๆอย่าคิดเลขผิดนะครับย้าย4ไปลบนะครับย้ายสไปลบย้าย2ไปหารก็กลายเป็น2ลบ4หารด้วยลบ2เป็น2 x ตัวนี้แหละคือค่า h นะครับ x ตัวนี้คือค่า h h คืออะไรครับ x คือส่วนที่มันเป็นกงแกน x นะครับก็นั่นแหละ x มันก็ต้องส่วนที่แกน x ใช่ไะนะ x ก็เป็นส่วนที่แกน x นั่นแหละแต่ x ไม่ใช่ค่าสูงสุดนะครับ x ไม่ใช่ค่าสูงสุดมันมี h กับ k ใครไม่ทานพี่อธิบายให้ฟังมันมี h กับ k ค่า x มันคือจุดบนแกน x ค่า k มันคือความสูงต่ำของกราฟนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันกำลังสองถ้าโจทย์พูดถึงค่าคำว่าค่าค่าค่าสูงสุดค่าต่ำสุดให้ดูค่า k นะครับเอา้อนี้ตอบ2ไม่ได้สิใช่อแล้วหนูจะรู้ค่า k ได้ไงอ่ะทุกคนครับ x เท่ากับส x เท่ากับสกลับไปยัดในสมการเราจะรู้เลยว่า f สมีค่าเท่าไหร่ยัดเข้าไปในสมการ นะครับยัดเข้าไปเลย <_ S 2> <ๆ>นะฮะเข้าไปเลยครับยัดเข้าไปนะฮะตรงไหนเป็น x แทนด้วย2ครับลบ2กำลัง2ได้ลบ4อันนี้หลายคนคิดเลขผิดนะครับระวังนะมันต้องเป็นลบ2อนะอันลบของ x กำลัง2มันต้องเป็นลบของ2อกำลัง2มันต้องได้ลบ4นะครับบวกกับแทน x เข้าไป4 x เป็น8นะครับแล้วก็ลบ6ครับคำตอบข้อนี้คิดเลขครับลบ4ลบ6กลายเป็นลบ10ลบ10บวก8เป็นลบ2อคำตอบข้อนี้คือ ลบสองครับตอบช้อยข้อที่สองฮะฝนฟับเลยเหมือนข้อสอบแจกคะแนนเลยนะตรงนี้นะครับนะให้ฟรีซะดีกว่าขาโจทย์งี้นะครับให้ฟรีซะดีกว่าใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมฮะวักลตกต้องฟังเพลงนี้นะครับนะได้ไหมข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับข้อนี้นะไปต่อครับไปต่อครับไปต่อเราฟังเพลงน้อยๆติวเยอะๆดีกว่านะครับนะ ใ,ใครถามเรื่องคอสติวมานะครับน้องไม่ต้องถามตรงนี้นะครับอาจารย์แก๊บขอยัดไม่ตอบนะไปตอบในช่องแชทนะครับทักหาในช่องแชทนะขยอยัดไม่ขายของนะครับนะเพราะของขึ้นขายอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะของขึ้นขายยุ้งบนนี้แล้วนะครับนะวันนั้นทักหาในช่องแชทเอานะครับนะอ่า,า or, Demokrat, ต่อใบทุกคนไปต่อ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 นะครับพร้อมนะทุกคนทุกวันพุธนะครับใครอยากฝึกฝนคณิตศาสตร์ทุกวันพุธเจอกันหนึ่งทุ่มอาจารย์ขอเวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมง สำหรับคนหน้าเพจนะสำหรับใครที่ไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับหนึ่งทุ่มประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าใครอยู่ในกลุ่มรับนะครับติวกันยาวๆนะครับนะน้องในกลุ่มรับนะติวกันยาวๆนะครับไม่จบไม่เลิกนะครับจบชีตถึงจะเลิกนะคนที่อยู่ในกลุ่มรับนี่น่าจะรู้ดีนะครับเราติวกันยาวๆนะครับตอนนี้ในกลุ่มรับนี่ติวกันไปสักโอ้โหถ้าเป็นบนเว็บไซต์ก็ร้อยกว่าชั่วโมงแล้วนะในกลุ่มรับก็น่าจะเป็นเกือบ200อยชั่วโมงแล้วนะครับประมาณสักร้อยหกสิบประมาณนี้นะฮะต่อไปข้อนี้ ข้อที่8พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับข้อ8ถ้า x กำลังสลบ4 x บวก5เป็นตัวประกอบของ x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก30โดยที่ a กับ b เป็นจํานวนจริงนะครับแล้ว a บวก b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ช้อยมีลบส9ลบ17มี1มี19นะทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้ครับเป็นตัวประกอบของ อันแล้วมันคืออะไรล่ะทุกคนคําว่าเป็นตัวประกอบของเนี่ย,หม,ยมรรหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าไอตัวนี้เนี่ย x กําลังสองลบสี 4, x ่ x บวกห้าเนี่ยไปหารตัวนั้นลงตัวเศษเป็นศูนย์นี่ความรู้ที่หนึ่งที่น้องต้องรู้นะครับแล้วอะไรครับถ้าไอตัวนี้เป็นตัวประกอบของไอที่น้องเห็นอนะไอเนี่ยไอเนี้ยไอเนี้ยเนี่ยนี่ถ้ามันเป็นตัวประกอบจริงน้องแทนค่าเข้าไป เศษต้องเป็น0ย์และแทนค่าเข้าไปสรรมการจะต้องเป็นจริงอย่างเช่นอย่างเช่นพี่บอกว่า x บวก2เป็นตัวประกอบของ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  x กำลัง2ลบ4สมมติพี่เขียนแบบเนี้ย x บวก2เป็นตัวประกอบของ x กำลัง2ลบ4ก็หมายความว่าไรครับ x กำลังสองอโทษ x บวกสอไปหาร x กำลังสองลบสลงตัวนี่ความรู้ที่หนึ่งแล้วก็ x บวกสไปหาร x กำลังสองลบสแล้วเมื่อน้องแทน x เป็นลบสเข้าไปในสมการ p x น้องจะได้ p x p c เท่ากับศนย์ก็คือเศษเป็นศูนย์ั่นแหละนะครับคาพูดเดียวกันทั้งหมดนะครับหมายความว่าอะไรข้อนี้ ถ้าเราดูดีๆนะครับวิธีที่1นึ่งเราไปแก้สมการได้ไปแยกแฟกเตอร์มาแล้วจับเท่ากับ0ูนย์ได้ x กำลังสลบส x บวกหเท่ากับศนย์นี่คือวิธีที่1น,นะครับไปแยกแฟกเตอร์มานะถ้าแยกไม่ได้นี่งานเข้าเลยนะครับแต่มีวิธีหนึ่งครับทุกคนตอบพร้อมกันถ้า x กำลังสลบส x บวกหเป็นตัวประกอบของตัวนี้แสดงมันต้องมีพหุนามอีกตัวหนึ่ง ที่คูณกันแล้วได้ x กำลังสใช่ไม่ใช่ใครนึกภาพไม่ออกเงยหน้าตรงนี้ครับ x กำลังสบวก ax กำลังสบวก bx บวกสาถ้า x กำลังสลบ4 x บวก5เป็นตัวประกอบจริงถ้ามันเป็นตัวประกอบจริงนะมันต้องมีวงเล็บวงเล็บหนึ่งอะพหุนามอีกชุดหนึ่งอะนะครับหรือเป็นนิพจน์ตัวเดียวก็ได้ นะครับหรือไปเพ่กน้นก็ได้มาคูณกันแล้วมันต้องได้ x กาลังสามบวก ax กาลังสองบวก bx บวกสามสิบจริงไหมพี่ถามน้องตรงนี้ก่อนมันต้องมีวงเล็บใช่ไหมบางคนบอกเอา้าแน่นอนสิอาจารย์เพราะว่าอันนี้มันกําลังสองอ่ะอันนี้มันกําลังสามอะ่ะแสดงว่ามันต้องมีตัวในวงเล็บตัวหนึ่งก็คือ x กาลังหนึ่งใช่ไหมทุกคนอาจารย์แ๊ปถามตรงนี้เป็น x กาลังสามได้ไหมครับ ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเมืออม่อพอเมื่อพอเราเช็คพจน์หน้าเนี่ยหน้าคูณหน้ามันได้อก,กํำลังห้ามันเกินตอนน้องนึกภาพตอนน้องเช็คพจน์อะพจน์เอาแค่พจน์หน้าพจน์หน้าตอนเราคูณหน้ากับหน้าคูณกันนะมันต้องได้อก,กํำลังสามใช่ไหมครับแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น x อกกำลังหนึ่งเฉยๆก็คือ x อตัวเดียวนะครับคําถามครับคําถามบางคนมีคนตอบแล้วนะ แต่อาจารย์ขออนุญาตอธิบายเพื่อให้น้องเข้าใจเยอะๆนะครับเราจะได้เห็นภาพในการทําโจทย์พวกนี้นะคะคำถามครับเป็น x ตัวเดียวได้ไหมครับก็ในเมื่อบอกว่าเราต้องกลายปเป็น x กำลังสามเป็น x ตัวเดียวได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ถ้าน้องคูณ x ก,กระจายกระจายเข้าไปเนี่ยกระจายฟับๆเข้าไปนะมันจะมีเลขสามสิบไหมมันจะมีไหมไม่มีใช่ไหมครับแสดงว่าพจน์ ที่เป็นประกาแดงที่พี่กาลังเขียนอยู่ว่ามันคือพจน์อะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยที่พี่ไฮไลไท์สีเขียวตรงนี้นะครับมันเป็นพหุนามอะไรกันแน่เนี่ยเราจะเช็คได้จากตัวหน้าก็คือ x คูณ x ได้ x กําำลังสามแล้วเราก็จะเช็คได้จากตัวหลังครับตัวหลังมันคือเอาหลังคูณหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้ตองเป็นหกเท่านั้นเพราะตอนเอาหลังคูณหลังเนี่ยมันได้ห้าหกสามสิบนะครับนี่แหละ,น,หละนะนี่แหละคือการมองโจทย์นะครับนี่แหละคือการมองภาพนะฮะ นะมงออกไหมครับพอได้ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอะไรเนี่ยหนูทุกคนจะต้องสังเกตหัดสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นตัวประกอบเนี่ยมันต้องมีอะไรตัวคูณกันใช่ไหมล่ะเหมือนเมื่อคู่ที่พี่ยกตัวอย่างว่า x บวก2เป็นตัวประกอบของ x กําลังสองลบ4่อ่ะหนูก็รู้ได้เลยว่าตรงเนี้ยมันจะต้องเป็น x บวก2คูณกับ x ลบ2เห็นไหมเพื่อให้พจน์หลังมันคูณกันแล้วได้ลบ4เห็นไหมครับ นี่คือแนวคิดนะครับแนวการมองโจทย์นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะได้ว่า x บวก6นะครับคูณอยู่กับ x กำลัง2ลบ 4x บวก5นะครับขอะขอยัดลบครับได้แล้วนะครับตรงนี้ได้ไหมอาจารย์อาจจะที่ายช้านิดนึงนะครับทุกคนครับใครที่แบบคำนวณเลขไวๆอยู่แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์เข้าใจคนที่คำนวณเลขไวๆคนที่เก่งๆกันนะครับนะ น่าจะไปได้ไวอยู่แล้วนะครับแบบมันอยากจะทําให้เสร็จข้อนี้ใจจะขาดแต่ว่าอาจารย์อยากให้ทุกคนไปพร้อมๆกันนะครับนะก็ไวช้ายังไงบอกกันได้นะครับบอกกันได้นะครับเอช้ามากเลยค่ะอาจารย์คะอยากให้ไปแบบจรวดเลยค่ะอาจารย์คะอันนั้นบอกได้นะครับนะจะไปให้ไวได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกกันมานะครับนะหรือจะเอาเพลงแดนเยอะๆนะครับนะก็ไม่ว่ากันนะครับนะบอกกันได้แต่โดยรวมเนาะอาจารย์แก๊็บอยากจะให้ทุกคนไปพร้อมๆกันคือไม่อยากทิ้งใครไว้อยากให้ทุกคนรับ ราชการทุกคนบรรจุราชการมีชีวิตที่ดีอาจารย์แคบขอแค่นี้นะครับเห็นลูกศิษย์ทุกปีบรรจุไปกลับมาอ๋อหนูได้บรรจุแล้วนะหนูอยู่โรงเรียนนี้นะบอกต่อกันเข้ามานะครับนะแล้วหนูอยู่โรงเรียนนี้ผ่านจังหวัดนี้แวะมาหากันได้นะครับทานข้าวกันได้ขอแค่นี้ครับชีวิตนี้นะครับทาติวก็ขอแค่นี้แหละนะครับชีวิตนี้อาจารย์ก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะทุกคนอ่ะต่อไปครับมาทุกคนจะได้ว่า x กาลังสองลบสี่ x บวกห้าคูณกับ x บวกหกนะครับเพราะตอนนี้จบแล้วครับคูณเลยครับคูณเลย กระจายเข้าไปเลยครับปั๊บปั๊บปั๊บกระจายเข้าไปเป็น x กําลังสามลบสี่ x กําลังสองบวกห้า x กระจายเข้าไปนะครับต่อไปหกกระจายเข้าไปช่วยคิดเลขนะครับนะช่วยคิดเลขนะอาจารย์จะผิดถูกยังไงช่วยคิดเลขนะครับครูครับกระจายหกเข้าไปฟับฟับฟับเข้าไปเลยนะครับเป็นหก x กําลังสองนะฮะต่อไปลบสี่หกสี่ยี่สี่ครับหกสี่ยี่สี่ x นะครับแล้วก็หกห้าสามสิบบวกสามสิบ มีคนบอกรูย่สิบเอ็ดไหมครับอเดี๋ยวมาดูมาคำนวณกันนะครับนะน้องอาจารย์คิดเลขเนี่ย คือคิดเลขสดสดนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์จะรู้อยู่แล้วใครเคยไปคอสติวสดที่เป็นภาคกอนะครับกับสถาบันยุทธวง์ชัยยุทธเตอร์จะรู้ว่าวิทยากรเราทุกคนไม่มีโพยขึ้นไปสักคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นหน้าหน้าไ์สดตรงนี้ก็เหมือนกันคุณครูอาจารย์คิดเลขผิดตรงไหนแจ้งกันได้นะครับนะอันนี้คิดเลขกันสดสดเลยนะครับไม่มีการมานั่งปิดหน้าแล้วมาดูเฉลยกันน้องเห็นไหมครับบางคนเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย ง่ายเลยเนี่ยอาจารย์ดูเฉลยง่ายเลยอย่างเงี้ยนะครับนะ <_ d> มีเฉลยโพยสักใบหนึ่งสอนได้น้องทั้งคืนนะครับนะสอนน้องได้ทั้งคืนเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์คงไม่ปิดหน้าแบบนี้นะครับนะ <_ d> เราเห็นหน้ากันสดๆจะได้รู้ว่านี่คือของจริงนะครับเราจะได้มานั่งฝึกกันนะครับว่าคนจริงๆหรือคนที่เขาฝึกกันจริงๆหรือเขาอยู่ในสนามจริงเนี่ยเขาคิดอะไรกันนะครับบางทีอาจจะมีผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะบอกกันได้นะครับนะอ่ะต่อไปทุกคนคํานวณ x กําลัง3นะครับ ตรงนี้บวกกันได้เป็น 2x นะครับตรงนี้บวกกันได้เป็นตรงนี้บวกกันได้เป็นลบ19นะครับลบ19ลบ1 9 x นะครับแล้วก็บวก30โจทย์ไม่ได้ถามว่าสมการอะ abc ตอบเท่าไหร่เขาไม่ถามโจทย์ถามว่า a บวก b มีค่าเท่าไหร่แล้ว a อยู่ตรงไหนครับ a อยู่ตรงหน้าสัมสิธ์ x กําลังสองนี่คือ a B อยู่สัมะสิ์หน้า x กําลังหนึ่งนี่คือ b โจทย์ถามว่า a อบวกบมีค่าเท่าไหร่หนูก็จับบวกกันเลยนะครับจับบวกกันเลยก็คือเอา a อบวกบีสองบวกกับลบสิบเก้าคำตอบข้อนี้ก็คือลบสิบเจ็ดครับตอบลบสิบเจ็ดโอเคไหมฮะฝนเลยช้อยข้อสองครับลบสิบเจ็ดนะโอเคไหมโอเคไหมคำตอบข้อนี้คือลบสิบเจ็ดนะครับอ่ะตอนนี้ ผ่านกันไป8ข้อแล้วนะครับครูครับใครตอบลบข้อนี้ถือว่าเยี่ยมมากนะครับถือว่าข้อนี้ถือว่าไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับถ้าจัดอยู่ในระดับข้อระดับกลางๆนะครับระดับข้อสอบวิชาสามัญอันนี้ก็เป็นข้อสอบวิชาสามัญรอบล่าสุดด้วยนะครับเก้าวิชาสามัญซึ่งก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถพวกเรานะครับนะอ้าวันนี้หน้าเพจ a c e b o o k ขอญาตเอาไว้8ข้อนะครับเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับแต่ตอนนี้ขอยนุญาตผ่านน้องๆก่อนได้กี่คะแนนแล้วนะครับนะ ได้กี่คะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีวกันในกลุ่มลับต่อนะครับถามทุกคนครับว่าได้กี่คะแนนครับตอนนี้ใครได้8คะแนนเต็มบ้างพิมพ์คําตอบมาหน่อยนะครับนะแปทับแปดเจ็ดทับแปดหกทับแปดได้กันกี่คะแนนนะครับนะพิมคะแนนมาบอกกันหน่อยนะครับ ตัวหนึ่งครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะไม่เป็นไรคิดเลขผิดเป็นเรื่องปกติครับน้องนะอยากให้ได้วิธีการนะครับอยากได้วิธีการอยากให้น้องได้ฝึกเยอะๆนะครับก็ทุกวันพุธนะครับนะทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงเราจะมาเจอกันตรงนี้นะครับสําหรับชาวเอกคณิตศาสตร์เพื่อนๆใครเป็นเอกอื่นนะเพื่อนๆเราอะใครเป็นเอกอื่นเจอกันวันอังคารหนึ่งทุ่มเป็นภาคกอคณิตศาครับเพราะฉะนั้นเจอกว่าเจอกาจารย์แก๊ปแล้วตัวกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับ แสดงว่าเราต้องเจอคณิตศาสตร์กันแน่นอนนะครับต้องเจอคณิตศาสตร์กันแน่นอนนะครับนะอ่าเราบอกข้อ 5, ห้ายู่สงสัยอยู่เลยค่ะข้อห้าข้อห้าเดี๋ยวมาดูก่อนข้อห้าสี่ห้านี่ใช่ไหมครับนี่อ่าข้อห้าเดี๋ยวถามหลังไม้ได้นะครับน้องอะไรนี่เดี๋ยวจยันดูก่อนน้องอ่อ,อนวลานะครับนะถามหลังไม้ได้ครับนะอันนี้คือเรื่องมูลค่าของเงินมันจะลดลงลดลงลดลง,ลดลงนะครับนะ ลองถามได้นะครับนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวในกลุ่มลับเราจะติวกันต่อได้เท่าไหร่กันเอ่ยทำไมถึงไม่มีปี68นี่ไงครับปี68นี่นี่นะปี68แปดหกสี่หกห้าหหกหกแดนะครับนี่หกแดนะอ่าโอเคนะครับบางข้อคิดไม่ทันค่าไม่เป็นไรครับฝึกเยอะๆนะน้องมิ้วนะ อ่าน้องน้ำทิพ์โอเคน้องบอมโอเคสามทับแปดเพิ่งเข้ามาข้อหกพอดีค่ะโอเคอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวในกลุ่มลับเราติวันต่อนะครับนะส่วนใครสงสัยตรงไหนข้อไหนมีปัญหาสอบถามหลังไหม่ได้นะครับนะเดี๋ยวจันแก๊ปติวในกลุ่มเสร็จนะครับในกลุ่มลับเสร็จเราจะมาคุยกันต่อนะครับนะคุยกันต่อในช่องแชทนะไม่ใช่ติวันต่อนะครับนะในกลุ่มลับ นะครับเตรมตัวติวต่อนะครับส่วนทางหน้าเพจ a c e b o o k นะครับอาจารย์จะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่วันพุธหนึ่งทุ่มตรงนะครับกับคณิตศาสตร์ขนมหวานแบบนี้ภาคขอวิชาเอกคณิตศาสครับต้องเก็บให้ได้ครับมันคือคะแนนเป็นกอบเป็นกำนะครับครูครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสําเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้ เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ